ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีแล้วประมาณ16-17ครับช่วงนั้นเป็นนักกีฬาอยู่เล่นกีฬาแบดครับเป็นนักกีฬาแบบแข่งแล้วพอดีมีเป็นเพจติดต่อมาเหมือนเป็นแคสละครซีรีส์เรื่อง Love Sick ครับแล้วพอเราไปแคสมันก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในโปรเจกต์นั้นแล้วมันก็เหมือนเป็นโปรเจกต์แรกของเราที่ทำให้มีแฟนคลับมีคนรู้จักก็อย่างผลงานแรกก็คือเล่นไปเฉยๆอะเล่นแบบไม่คาดหวังไม่รู้ว่าการแสดงคืออะไรทำอะไรไม่เป็นแค่มีบทมาให้แล้วก็ลองผิดลองถูกไปคือตอนนั้นนะคือแบบไม่ได้พัฒนาไม่ทำอะไรเลยแค่แบบมีงานเข้ามาเราก็ทำมันก็เหมือนแบบมันไม่มีเป้าหมายอีกแล้วอะพอเขามาเล่าเกี่ยวกับภาพโปรเจกต์ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราได้เล่นคอนเสิร์ตได้ทำเพลง